โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะนี่ถือต้องนะครับซึ่งไม่ใช่ถ่านหินซึ่งไม่ใช่ถ่านหินครับซึ่งเรามีการแปรรูปขยะเราไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้าขยะธรรมดานะครับซึ่งพอเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเจ้าแรกเจ้าแรกในประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆของโลกนะครับที่เคยมีเอ๊ะโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นอันนี้นะครับถือว่าเป็นธุรกิจซันไรส์เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอกาสของบริษัทเราครับในอนาคตของเราก็คืออยู่ในธุรกิจของพลังงานมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธีรศักดิ์ครับคุณภัคพลเลี่ยวไพรัตน์คุณลอนนี่แล้วก็ดร.ปรกิจหรือว่าคุณบูมคุณบูมก็ได้ใช่ไหมครับเราจะถือว่าเป็นทายาทในรุ่นที่เท่าไหร่ของทาง TPI ถ้าเกิดเป็นของ TPI นะถือว่าเป็นทายาทคนที่สองรุ่นที่สองรุ่นที่สองที่เข้ามาทำงานนี้รุ่นแรกก็คือคุณประชัยคุณประทีปดร.ประมวลและคุณประหยัดนะครับที่ก่อตั้งที่ก่อตั้ง TPI ขึ้นมาครับครับเราเป็นรุ่นที่สองเราเป็นรุ่นลูกก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สองครับตอนนั้นเนี่ยทั้งสองท่านศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศพอเราเรียนจบแล้วเนี่ยคนเรียนจบที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีสองทางหนึ่งไปในแนวทางของตัวเองที่อยากจะทำเลยกับสองกลับมาช่วยงานธุรกิจของที่บ้านตอนนั้นคุณลอนนี่คิดว่าเราจะไปทางไหนครับครับหลังจากที่ผมก็เรียนตรีและโทสาขาเศรษฐศาสตร์ครับ economics นะครับที่สหรัฐอเมริกาทั้งคู่นะครับซึ่งพอผมเรียนจบแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียกว่าร้อนวิชานะครับอยากจะไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเรียนมานะครับพอกลับมาถึงประเทศไทยนะครับผมเลยได้มีโอกาสไปทำงานที่บริษัทกองทุน MFC นะครับก็คือเป็น economist ที่นั่นเลยนะครับก็คือเอาตัวเลขเศรษฐกิจมานั่งวิเคราะห์นะครับตอนนั้นผมก็วิเคราะห์เอเชียเอ็กซ์ญี่ปุ่นก็คือทั้งเอเชียแต่ไม่รวมญี่ปุ่นนะครับก็คือวิเคราะห์ตัวเลขทั้งเอเชียเลยนะครับว่าประเทศนี้น่าลงทุนไหมแล้วค่อยให้ผู้การกองทุนไปดูอีกทีว่าหุ้นแต่ละตัวของประเทศเนี้ยหุ้นตัวไหนที่น่าลงนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไปทำแบบนั้นอยู่ก็ทำได้อยู่ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากนั้นก็คุณพ่อก็ประมาณว่าเรียกตัวกลับบ้านแล้วกันนะครับก็เลยได้กลับมาทำงานที่บริษัท TPI Polyene นะครับซึ่งผมเองก็มีโอกาสซึ่งตอนนั้นก็เป็นโชคดีแล้วแหละนะครับว่าผมเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องกำลังจะออกแผนฟื้นฟูพอดีนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเจรจากับเจ้าหนี้ไปแฮกคัทเจ้าหนี้ได้ตอนนั้นอายุ24ครับเด็ก24พอกลับมาเนี่ยงานแรกคือเราต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ก่อนครับเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของเราใช่ครับตอนนั้นลำบากใจไหมตอนนั้นเนี่ยเรา24เองนะครับต้องเรียกว่าเป็นเด็กที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะครับยังไม่รู้ว่าโอ้โหที่เรามาคุยเนี่ยอันนี้คือมันเกี่ยวข้องกับการเงินบริษัทอันใหญ่ๆแล้วนะคือตอนแรกคิดว่าก็คุยไปตามงานไปเรื่อยๆครับนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผมแฮกค่าเจ้าหนี้ไปได้ประมาณ10กว่าล้านบาทเลยนะครับในการปรับปรุงโครงสร้างนี้ครั้งนั้นนะครับซึ่งก็มาคิดถึงตอนเนี้ยเด็กอายุ24มีโอกาสได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีอันนึงของคุณปรกิจนะฮะเราอยากจะไปเวของเราไปตามแนวทางของเราเลยที่เราอยากจะต้องการจะเป็นกลับมาช่วยที่บ้านจริงๆตอนแรกนะครับหลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาเอกจากที่โคลัมเบียนะครับผมก็ตัดสินใจจัดตั้งบริษัทขึ้นมาพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับซึ่งตอนนั้นเราเปิดเป็นบริษัทอันนึงชื่อว่า Tempress Technology ก็คือ Temperature Responsive Technology ครับคือตอนนั้นเราพยายามที่จะใช้สิ่งที่เราทำการวิจัยในมหาวิทยาลัยนะครับครับไปสู่การพัฒนาของธุรกิจของเราครับตอนนั้นเราพยายามที่จะร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสอันหนึ่งชื่อว่าโรเบเต้นะครับและโรงพยาบาลอันหนึ่งที่ชื่อว่า New York Presbyterian Hospital ครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาตอนนั้นนะครับก็คือเราพยายามที่จะหายาที่ใช้รักษาโรคที่คนไข้ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนหรือว่า pancreatic cancer คุณธีระเคยได้ยิน pancreatic cancer ไหมครับครับมันเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายกาจที่สุดเพราะว่าโอกาสที่จะรอดได้ภายใน5ปีนะครับเพียงแค่ประมาณ 12% เองเราก็พยายามที่จะหาไอ้ตัวเทคโนโลยีนะครับที่จะใช้เป็น targeted therapy สำหรับการฆ่ามะเร็งตัวนั้น
ครับครับก็ทำงานที่นั่นได้สักประมาณ3ปีนะครับครับก็ตัดสินใจย้ายกลับมาที่เมืองไทยครับครับมาช่วยงานทางด้านบริษัท TPI โพลีนะครับครับซึ่งช่วงแรกผมก็อยู่ในแผนก LDPE คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในกลุ่มปิโตรเคมีนะครับแล้วก็อยู่ได้ที่นั่นสักประมาณแผนกนั้นได้สักประมาณ4ปีก็ย้ายไปอยู่แผนกพลังงานนะครับครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ถูกเรียกตัวกลับมาเนี่ยเราคิดไว้ว่าบริษัทเราก็เพิ่งเริ่มแล้วเราก็อยากจะไปทางนั้นกับแนวทางที่กลับมาช่วยงานธุรกิจของครอบครัวเนี่ยตอนนั้นถามจริงๆในใจรู้สึกต่อต้านไหมต่อต้านครับต่อต้านเหมือนกันครับไม่อยากกลับไม่อยากกลับแต่ผมว่าเรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าเราใช้เวลาเยอะในการหาเงินเพราะว่าตอนนั้นนะครับตอนที่เราเปิดเป็นบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ครับเราใช้เวลาประมาณ 80-90% เพื่อหาเงินทุนนะครับสำหรับการอยู่รอดทุกวันนะครับก็เราก็ไปสมัครเป็น Columbia Ventures Competition การแข่งขันสำหรับบริษัทสตาร์ทอัพของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเผอิญเราก็ได้เป็นอันดับ1แต่ว่าก็ยังเป็นสามารถอยู่รอดได้แค่ประมาณปีเดียวก็ต้องหาเงินไปเรื่อยๆหาเงินไปเรื่อยๆผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรากลับมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็เราจะสามารถมีเป็นฐานสำหรับการขยายกิจการในอนาคตได้เราสามารถที่จะกลับไปทำสิ่งที่เราชอบในอนาคตได้นะครับแล้วพอกลับมาปุ๊บเราเริ่มต้นงานด้วยการดูแลในส่วนไหนฮะส่วนปิโตรเคมีครับปิโตรเคมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับในช่วงนั้นนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นประเทศจีนนะครับเขาได้มีการขยายธุรกิจปิโตรเคมีอย่างเร็วมากๆจริงๆภายในปี2015นะครับครับประเทศจีนเขามีนโยบายอันหนึ่งเขาชื่อว่า self sufficiency ครับภายในปี2030นะครับเขาคาดการณ์ว่าจะไม่ต้องพึ่งพากันนำเข้าปิโตรเคมีจากประเทศอื่นเลยซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะยังขายไปยังประเทศจีนได้นะครับเราต้องสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เขาไม่สามารถทำได้ซึ่งอันนั้นนะครับเป็นเรื่องท้าทายจริงๆเพราะว่าเราต้องพยายามที่จะแซงหน้าประเทศมหาอำนาจที่ประเทศจีน19อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้กลับมาดูกันคนละด้านเลยนะนี่ดูปิโตรเคมีอันนี้ดูเรื่องของแผนฟื้นฟูตอนนั้นโปรเจกต์ต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วก็เป็นโรงงานสีเขียวใช่ไหมฮะยากไหมถามว่ายากไหมต้องตอบว่ายากนะครับเพราะขณะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็ยังไม่ดีเท่านะปัจจุบันนะครับแล้วก็เอาเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะไปถือท่องนะครับซึ่งไม่ใช่ถ่านหินซึ่งไม่ใช่ถ่านหินครับซึ่งเรามีการแปรรูปขยะเราไม่ใช่แค่โรงไฟฟ้าขยะธรรมดานะครับซึ่งพอเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเป็นแล้วก็เจ้าแรกๆเจ้าแรกในประเทศไทยแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆของโลกนะครับที่เคยมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับทำให้เราต้องบินจริงๆก็บินไปดูโรงงานต่างๆทั่วโลกมาแล้วนะครับว่าเราก็ดูว่าเขาทำอย่างไรนะครับเราจึงสามารถกลับมาตั้งโรงงานตรงนี้ได้ของคุณปรกิจเข้ามาดูในส่วนของ TPIPP ด้วยเหมือนกันคือเริ่มต้นนะครับผมเข้ามาดูทางด้าน TPIPL ครับเริ่มจาก PL ก่อนเริ่มจาก PL ก่อนใช่เขาไปดูทางด้านปิโตรเคมีนะครับก็ตอนนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาก็คือเราพยายามที่จะพัฒนาไปสู่เม็ดพลาสติกแบบเกรดพิเศษคือคุณธีระอาจจะจำได้นะรองเท้าแตะเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับจะเป็นรองเท้าแตะที่แข็งๆไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่น่าใช้เท่าไหร่นะครับแต่รองเท้าสมัยปัจจุบันรองเท้า Nike รองเท้า Adidas นะครับพวกนี้จะเป็นรองเท้าที่นุ่มๆตรงพื้นวิ่งของเขาใช่มั้ยใช่ตรงพื้นวิ่งมันนุ่มๆมันสามารถแอบซอบน้ำหนักได้ครับอันนี้นะครับคือใช้เม็ดพลาสติกแบบเกรด EVA แบบเกรดพิเศษที่เราสามารถทำได้อันนี้คืออันนี้ครับก็จริงๆเราเป็น1ใน2บริษัทในโลกนี้นะครับที่เราสามารถผลิตเม็ด EVA ที่มีเกรดพิเศษจาก 0% VA นะครับจาก 0% ถึง 95% ได้1ใน2บริษัทในโลกนี้นะครับอ๋อที่ทำได้แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเม็ดพลาสติกครับรูปแบบของกาวน้ําเม็ด EVA แบบกาวน้ําหรือว่ารูปแบบของกาวผงนะครับเราคือ1ใน2บริษัทในโลกครับคือจริงๆนะบริษัทเราแบ็กกราวด์ของบริษัทเราคือเราอยู่ปิโตรเราเริ่มต้นจากปิโตรเคมีเราเป็นบริษัทปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับตามมาด้วยธุรกิจซีเมนต์แต่ว่าธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจซีเมนต์นะครับถือว่าเป็นธุรกิจซันเซ็ตก็ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยครับมีประเทศมหาอำนาจที่สามารถทำเหมือนที่เราสามารถทำได้อย่างเยอะมากเลยนะครับแต่ธุรกิจที่ผมว่าน่าจะเป็นซันไรส์อินดัสทรีก็คือธุรกิจพลังงาน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบตเตอรี่ธุรกิจรถ EV ครับครับธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะเป็นต้นครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นธุรกิจซันไรส์เพราะฉะนั้นตอนนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอกาสของบริษัทเราครับในอนาคตของเราก็คืออยู่ในธุรกิจของพลังงานมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ